คุณหนึ่งคะส้มขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไม่ชอบเห็นใครโดนรังแกยังไงส้มก็ขอบคุณนะคะแล้วทำไมเธอถึงยอมถูกรังแกทำไมไม่สู้สู้กับคุณสุชาวดีเหรอคะกับแม่ฉันถ้าเธอไม่ได้เป็นแบบที่แม่ฉันพูดทำไมเธอไม่บอกอ่ะทำไมเธอไม่มาอธิบายฉันฟังดีๆหรือเธอคิดว่าฉันไร้สติไร้เหตุผลเหมือนที่คนอื่นเขามองฉันคุณหนึ่งคะคุณแม่ของคุณหนึ่งดีกับส้วมมากให้พี่คุมหัวส้วมในวันที่ส้วมไม่มีที่ไปถ้ามันจะมีอะไรที่ทำให้คุณแม่คุณหนึ่งไม่สบายใจมันก็เป็นเพราะคุณแม่รักคุณหนึ่งมากนะคะส้วมเข้าใจท่านและส้วมก็อยากให้คุณหนึ่งพยายามเข้าใจท่านเหมือนกันเราเรื่องพี่เอกล่ะคุณเอกทำไมหรอคะพี่เอกเขาได้บอกเธอหรือเปล่าว่าเขาจะอยากกับพี่ดาเธอจะกลับไปหาเขาไหมถ้าเขาอยากส้วมไม่เคยคิดอะไรกับคุณเอกเลยค่ะนิดนึงก็ไม่เคยต่อให้คุณเอกจะแต่งและหย่าอีกกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบที่ส้วมเคยบอกคุณหนึ่งเสมอก่อนนี้คุณหนึ่งจะไปเรียนต่องั้นกับพี่รุตมันก็จริงใช่ไหมเธอรักพี่รุตจริงๆใช่ไหมคิดว่าครั้งนี้เขาจะดีกันหรือจะตีกันผมว่าสองคนนี้เขาไม่ได้ตีกันจริงๆแต่แรกอยู่แล้วเขาตีกันก็เพราะลองไงธรวัฒน์ทำไมพูดมากจังเดี๋ยวนี้นั่นดิเรื่องคุณรุตส้มขอเวลาอีกนิดนึงนะคะแล้วส้มจะเล่าทุกอย่างให้คุณหนึ่งฟังเองคุณหนึ่งเชื่อใจส้วมนะคะกลับก่อนนะคะพี่รุตสวัสดีค่ะค่ะไว้นัดวันไปซื้อเสื้อกันนะส้วมจะขับกลับเองหรือจะให้ผมไปส่งขับเองเด้จะกลับบ้านคุณหรือจะไปบ้านผมบ้านฉันคุณหนึ่งกลับบ้านดีๆนะคะหนึ่งคะเรียกหนึ่งก็พอเหมือนที่เคยเรียกนั่นแหละยิ้มอยู่อีกไปส่งเขาดิได้เหรอคำตอบอ่ะเดินไปเลยโอ้โหเปิดประตูรถด้วยว่ะถ้าเป็นคึบ